ช่วงที่แล้วกับการแข่งขันเรียกได้ว่าไม่ยอมกันจริงๆครับกับ2ศิลปินเพชรสีขาวที่ทำคะแนนในโจทย์เพลงยุคเก่าได้เท่ากันถึง300คะแนนเต็มคงต้องมาตัดสินกันในบทเพลงสุดท้ายกับโจทย์เพลงยุคใหม่ใครจะสามารถแสดงศักยภาพและทำผลงานได้ดีกว่าเพื่อก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสุดยอดเพชรสีขาวไปลุ้นกันเลยครับกลับมาสนุกกันต่อกับเพชรตัดเพชรนะครับวันนี้เป็นการชิงแชมป์กลุ่มในกลุ่มเพชรสีขาวนะครับโจทย์เพลงลูกทุ่ง2ยุคนะฮะผ่านไปแล้วนะครับในยุคเก่านะฮะน้องซันทำคะแนนได้300คะแนนน้องนัทก็ไม่น้อยหน้าครับได้ไป300คะแนนเท่ากันครับเอาละครับมาถึงการแข่งขันในเพลงยุคใหม่กันบ้างเป็นโจทย์ตัดสินแล้วครับเพราะว่าในยุคเก่าคะแนนเท่ากันเลยค่ะเอายุคใหม่เลือกเพลงอะไรมาร้องให้เราฟังก็เลือกผลงานเพลงค่ะหนึ่งผลงานเพลงของค่ายุ้งข้าวเรคคอร์ดนะคะครับผมเลิกรักไม่เลิกลืมค่ะเลิกรักไม่เลิกลืมพ.ศ. 2560อีกหนึ่งผลงานการประพันธ์เพลงของครูโน้ตเชิญยิ้มที่ถึงแม้บทเพลงนี้จะถูกประพันธ์ขึ้นในปีพ.ศ. 2560และจัดได้ว่าเป็นบทเพลงยุคใหม่แต่ด้วยทำนองและการร้องที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบยุคเก่าฉบับลูกทุ่งแท้ๆโดยได้มอบบทเพลงนี้ให้กับนักร้องหญิงมากความสามารถอย่างออยสุนิดารองแชมป์ไมค์ทองคำซีซั่น5จริงๆที่มาที่ไปของเพลงนี้ผมเขียนจากความรู้สึกเพราะว่าในอดีตผมเคยรักผู้หญิงอยู่คนนึงรักเขามากเสร็จแล้วเขาก็อกหักเราก็ออกค่าเช่าบ้านออกค่าเช่าห้องอะไรให้เขาซื้อเสื้อผ้าให้เขาใส่แต่พอเขาอบอุ่นดีผู้ชายคนนั้นน่ะกลับมาหาเขาแล้วเขาก็ไปจากเราผมก็มีความรู้สึกในตอนนั้นตอนในวัยหนุ่มก็มีความรู้สึกว่าเราไม่รักเขาแล้วล่ะแต่ลืมไม่ได้ความหมายของมันก็คือเลิกรักแล้วแต่ยังไม่เลิกลืมเขาตีโจทย์ของเพลงให้แตกอารมณ์ของเพลงเท่านั้นเองจะทำให้ได้คะแนนโชคดีลูกก่อนร้องอยากบอกอะไรน้องชายสุดหล่อไหมก็รอบที่แล้วนะคะน้องเป็นคนกดดันหนูร้อง300นำไปแล้วครับผมรอบนี้เดี๋ยวพี่กดดันกลับนะคะน้องมีอะไรบอกพี่ไหมลูกเมื่อสักครู่พี่นัทได้300แต่รอบเนี้ยเบาๆให้น้องบ้างนะครับนึกว่าจะแข็งนึกว่าจะแข็งเขาบอกให้ข่มเขารอบเมื่อกี้ได้300เบาๆให้ผมหน่อยกันแล้วกันใช่ครับก็คือรอบนี้เบาๆให้น้องหน่อยแล้วกันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะแย่ไอ้เด็กน้อยบทจะถอดใจก็ไปซะเดี๋ยวดื้อกันละนึกจะถอดก็ถอดง่ายๆโอ้ไอ้ไก่ชัยนาทอ้าวนี่คือโจทย์เพลงยุคใหม่นะครับน้องนัทพร้อมนะฮะพร้อมค่ะไปพบกับน้องนัทในบทเพลงนี้ครับเลิกรักไม่เลิกลืมเชิญครับนัทมาริสาในโจทย์เพลงยุคเก่าไหนว่าไม่เหลือกับการสื่ออารมณ์ออกมาได้อย่างไร้ที่ติจนทำให้เหล่าคณะกรรมการเหมือนต้องมนต์สะกดเก็บคะแนนไปได้สูงถึง300คะแนนเต็มเข้ากับศิลปินรุ่นน้องอย่างซันวงศธรครั้งนี้กับโจทย์เพลงยุคใหม่ที่เธอมีโอกาสได้เริ่มร้องก่อนเธอจะสามารถสร้างแรงกดดันได้มากแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับสำหรับเพลงลูกทุ่งยุคใหม่เนี่ยใช้ผลงานเพลงของยุ้งข้าวเรคคอร์ดค่ะชื่อว่าเพลงเลิกรักไม่เลิกลืมค่ะเพลงนี้ก็ผู้แต่งก็คืออโนชเชิญยิ้มค่ะตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าจะเอาเพลงลูกทุ่งสมัยใหม่มาร้องเลยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาคิดอีกทีนึงมาลองซ้อมอีกทีนึงแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะแต่ว่าน้องค่อนข้างมั่นใจว่าน้องอาจจะมาทางในลูกทุ่งจ๋าๆแน่นอนเราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราก็จะเอาลูกทุ่งเหมือนเราก็จะใช้เพลงลูกทุ่งที่ใกล้เคียงกันอะมาร้องแข่งกับน้องเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ากลัวเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าเราเลือกเพลงลูกทุ่งสมัยใหม่แล้วเหมือนคนอาจจะจำภาพกับการที่เราร้องเพลงลูกทุ่งในยุคเก่าๆมาอะไรเงี้ยค่ะก็กลัวเหมือนกันว่าคนจะแบบเอ้ยร้องแบบนี้มันอาจจะไม่เพาะไม่เหมาะกับเราอะไรเงี้ยก็เลยจะนึกถึงยุ้งข้าวเรคคอร์ดที่หลายๆผลงานเพลงถ้าทุกคนได้เห็นก็จะเป็นเพลงที่คล้ายๆมีความคล้ายคลึงกับลูกทุ่งยุคเก่าที่ผ่านๆมาค่ะความยากสำหรับเพลงนี้ก
การถ่ายทอดอารมณ์นะเราอาจจะคุ้นชินกับการร้องเพลงหนักๆแต่ทีเนี้ยการทำงานในรอบนี้รู้สึกว่าเราอยากจะดึงความหวานให้มันออกมาได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในขณะเดียวกันเราก็จะไม่อยากทิ้งลูกที่มันเป็นพลังของเราออกไปเลยซะทีเดียวอะไรเงี้ยค่ะความยากก็คือจะทำไงให้มันทั้งทางพลังแล้วก็ความหวานมันอยู่ด้วยกันได้อะไรเงี้ยค่ะสำหรับเพลงลูกทุ่งยุคใหม่ระหว่างตัวหนูกับตัวน้องเนี่ยที่จริงแล้วไม่ถือว่าเสียเปรียบนะในแง่ของหนูเองเพราะว่าหนูมองว่างานนี้มีลุ้นนะเพราะว่าด้วยทางเพลงที่มันจะใกล้กันมากๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะThank you.
นี่คือผลงานของน้องนัทนะครับเรียกได้ว่ากรรมการถึงกับลังเลกันเลยทีเดียวที่ถึงแม้จะไม่มีบาดแผลแม้แต่น้อยแต่กรรมการมีความเห็นว่าเรื่องดีไซน์การร้องของเธอนั้นดูราบเรียบเกินไปครับโอ้โหในบทเพลงยุคใหม่กับเพลงนี้เป็นไงบ้างลูกผลงานของเราก็พอใจกับผลงานในวันนี้ค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณทางพี่ๆกลัดแบนด์ด้วยค่ะที่ช่วยทำผลงานเพลงนี้ได้ตรงกับใจหนูกับที่หนูรู้สึกอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณมากๆค่ะครับผมเป็นไงฮะน้องซันผลงานของพี่สาวพูดไม่ออกครับก็ด้วยอารมณ์เพลงนะตรงนั้นด้วยครับถือว่าสุดยอดเท่ากับเพลงที่แล้วเลยครับโอ้โหคิดว่าจะถึง300น่าจะถึงครับเพราะไม่น่ามีอะไรมาขัดข้องให้มองใจน่าจะไหลได้ดีครับน่าจะไหลนะ300เอออ้าวก่อนร้องจบครับอยู่ที่300คะแนนครับโอ้โหพระเอกลิเกตัวน้อยของเราถึงกับยิ้มไม่ออกเลยนะครับใส่สุดไปหรือเปล่าพี่นัทอย่างนี้น้องก็แย่จะเป็นเหมือนที่น้องซันบอกหรือเปล่าว่า300แน่ๆนะครับอ้าวเดี๋ยวฟังเสียงคณะกรรมการก่อนนะครับพี่สุครับเชิญครับต้องชื่นชมนะลูกนัทฉลาดเลือกเพลงกับเพลงเนี้ยเลิกรักไม่เลิกลืมมันเป็นเพลงยุคใหม่แต่ในทางเก่ามันก็เลยเหมือนเข้าง่ามหนูเหมือนกันนะลูกนะคะก็มันเป็นเพลงที่สอดคล้องกับทางของนัทนัทก็ทำได้ดีอยู่แล้วภาพรวมเพลงนี้เหมือนไม่มีแผลการร้องทุกอย่างไม่มีแผลเลยแต่มันมีอยู่จุดหนึ่งที่รู้สึกว่ามันเหมือนเพดานของนัทยังเหลือจุดที่พีคสุดมันยังไม่แตะเพดานมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันยังไม่สุดแต่มันไม่มีแผลเลยนะแต่เราฟังกันเรารู้สึกว่ามันยังไม่สุดพอแค่นั้นเองโดยมาตรฐานของนัทเองอะลูกโชคดีค่ะอานท์ครับผู้แต่งเพลงนี้เชิญครับทำไมนัทไม่ร้องคีย์เดียวกับออยครับท่อนฮุกเนี่ยมันเป็นท่อนต้องตะโกนไงคือเข้าใจได้ว่านัทเนี่ยกำลังระวังแต่บังเอิญถ้าเรื่องราวของเพลงนี้ในท่อนฮุกอ่ะไอ้ท่อนเนี่ยมันต้องตะโกนเหมือนกับมึงลืมกูไปแล้วไม่ใช่เหรอตัวแล้วเนี่ยมันก็ต้องแรงลืมมันก็ต้องแรงเมื่อคีย์มันต่ำความแรงของวิธีการร้องมันก็เลยไม่สะใจนักแล้วก็นัดค่อนข้างที่จะระวังถ้ามันได้ขึ้นอีกสักครึ่งเสียงนะโอ้โหมันกระชากอารมณ์ถึงกับร้องไห้เลยเพชรศรีเนี่ยทั้งสองคนโลกต้องจารึกจะจารึกแบบไหนเดี๋ยวมาพิสูจน์กันครับขอบคุณมากๆครับผมเป็นไงลูกได้ฟังก็ตรงใจหนูเหมือนกันค่ะเพราะว่าปกติแล้วคีย์ที่หนูเคยร้องเนี่ยจะเป็นคีย์ต้นฉบับเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความระมัดระวังมากๆของเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีความกังวลใจเป็นพิเศษในเรื่องของพลังที่เรามีอะไรเงี้ยค่ะว่าคีย์สูงมันจะทำให้เราแบบปล่อยไปหมดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะครับผมค่ะนะครับอ้าวมาลุ้นกันนะครับคะแนนจะออกมายังไงน้องซันบอกเท่าไหร่นะ300ครับ300นะอ้าวมาลุ้นกันนะครับก่อนร้องจบอยู่ที่300หลังจากนั้นจะได้กี่คะแนนครับเขาจะคว้าอีก300ได้หรือไม่ครับในโจทย์เพลงยุคใหม่นะฮะถ้าได้300นี่ถือว่า600เต็มๆเลยนะฮะนำไปก่อนเลยนะครับเท่าไหร่ดีขอคะแนนครับ300คะแนนครับโอ้โหหัวใจแทบวายมันจะทำได้ไหมเนี่ยเท่าพี่นัทเนี่ยโอ้โหเบาใจนะคะนาทีนั้นก็เบาใจค่ะเพราะฉะนั้นครับรวม2เพลงได้ไป600คะแนนอ้าวเชิญครับไปนั่งแทนพี่ซันเลยครับผมโอ้โหไม่ธรรมดานะในกลุ่มนี้กลุ่มเพชรสีขาวนะครับเหมือนที่เราคุยกันไว้เลยเป็นไงเขาได้300ใช่ครับเพราะว่า2เพลงนี้จะเข้าทางพี่นัทเลยครับผมก็น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดครับนะแต่เราก็มีตุนอยู่แล้ว300ครับถามอีกแค่301คะแนนก็เป็น311โอ้ยใช่มันมีแค่300ไม่มีแล้ว
ลุงพันธ์พูดเปรียบเทียบว่าถ้าเราทำ300เสมอ แค่เสมอนะต้องยันเสมอให้ได้ก่อนต้องเอาเสมอให้ได้เออเอาให้ได้ก่อนจะได้สนุกฝากพี่พันธ์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ผมมาเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วครับผมนะอยู่ที่คุณต้องทำให้ออกมาดีนะครับผมงั้นเดี๋ยวพักทำใจก่อนไหมสักครู่หนึ่งสักแป๊บนึงแล้วพักทำใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาเพชรตัดเพชรครับ